วันนี้นะอยู่ที่วัดสวนแก้วนะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายทำเรื่องสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับผมนี่จริงๆแล้วอ่ะพี่ชายผมมาเปิดเชฟเทเบิลที่นี่นะแล้วก็เป็นเชฟเทเบิลที่แบบพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าจานของพี่ชายผมเนี่ยเป็นวัตถุดิบจากวัดสวนแก้วนี่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวบรรยากาศในงานไปดูกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามไปดูที่ช่องเชฟโอ๊กด้วยนะครับอร่อยไหมวะนะครับนี่นะครับก็จะมีร้านที่มาออกร้านนะครับทั้งหมดเนี่ย50ร้านเลยนะอันนี้ถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับจากพี่ๆเชฟตรงนี้นะฮะว่าร้านทั้ง50ร้านเนี่ยผ่านมาตรฐานความอร่อยสุดๆนะครับวันนี้เราก็มาแต่เช้านะครับผมนี่ร้านเขาก็กำลังจัดกันเลยนะครับเพียบๆเลยที่เห็นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับใน50ร้านนะที่ผ่านมาตรฐานของเชฟทั้ง5คนนะครับผมนี่นี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เขาจัดร้านกันตอนเช้านะครับผม50ร้านนี่เอาจริงๆนะถ้ากินทุกร้านเนี่ยพุงแตกตายนะครับอ้วนแน่ๆนะฮะเบาหวานทำหาแต่ละร้านนะครับเขาก็จะอยู่ในโซนวัดนี่แหละตรงที่เราเคยมาแบบทําบุญหรืออะไรกันอยู่ตรงร้านเลยโซนขายที่แบบของมือสองอ่ะจะเป็นพวกตุ๊กตานะครับที่คนเขาเอามาบริจาคนี่นี่เพียบเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเล่าเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรเยอะขนาดไหนนะครับไปดูโอ้นี่หมอนนี่โซนด้านในก็ยังมีตุ๊กตาอีกเพียบๆเลยนะครับมาเลือกซื้อไปบริจาคหรือให้ของขวัญน้องๆเด็กๆที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ยากไร้กันได้นะราคาก็ไม่แพงหรอกในระหว่างเดียวกันนะฮะกับที่รอเขาจัดร้านกันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องวัวแล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในวัดสวนแก้วเนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวนะครับที่เขาถูกถ่ายชีวิตมานะฮะว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงดีกว่านะอยู่ข้างในอยู่ตรงนู้นไปดูกันอ่ะนี่นะครับก็ใครมาตรงนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับซื้ออาหารรู้ให้น้องแพะน้องวัวได้นะฮะกระสอบละ40บาทและน้องแพะน้องวัวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าเขากันน้องทำอะไรตรงนั้นน่ะไปดูน้องวัวกันดีกว่านะครับน้องวัว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 กินหญ้าน้องวัวกินหญ้าใครมาตรงนี้ก็บริจาคอาหารให้น้องวัวได้นะครับผมกระสอบละ40นะแล้วก็ตรงนู้นมีน้องควาย1ตัวที่อยู่ข้างนอกด้วยดูดิเยอะมากเลยนะครับเนี่ยประมาณแบบ 40-50 ตัวอยู่นะแล้วก็ข้างหลังมีอีกตรงนู้นน้องควายกำลังกินหญ้าอยู่2ตัวนะฮะอยู่ข้างนอกโคตรเท่กูจะเดินเข้าไปกูจะโดนขวิดปะเนี่ยฮะไม่เป็นไรเนาะเรามาโปรโมทให้เขามาทำบุญนะครับนี่น้องควายน้องวัวน้องควายนะฮะเขาโคตรงงดูน้องตัวนี้อย่างแน่นอะเขาเดินมากินนะครับอวดกล้องเลยเนี่ยสวัสดีน้องวัวน้องวัวอย่างเท่อะเหมือนในฮาเวิร์ดมูนเลยน้อง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 โอ้ยเนื้ออย่างแน่น
น้องไม่เป็นสเต็กนะน้องน้องถูกไข่มานะครับน้องจะไม่เป็นสเต็กเด็ดขาด นะตรงนี้น้องโอ้ยดูดีเซอร์ที่เราเอาวัตถุดิบทุกอย่างของในส่วนวัดนะครับที่รับผิดชอบโดยเชฟโอครับเชฟคนนี้ครับนี่ครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้รับผิดชอบครับนี่เชฟเป้ครับสวัสดีครับเชฟเป้ครับวันนี้ผมรับผิดชอบของส่วนของสตาร์เตอร์และแอปเปิลไทเซอร์นะครับ2สเตชั่นควบเลยครับเป็น1นะครับมาดูนี่ครับเชฟนุ่นครับสวัสดีค่ะเชฟนุ่นค่ะเฮดควอเตอร์เฮดเชฟที่เขียวไข่กานนะคะเดี๋ยวไปไหนบ้างก็ยังครับก็วนอยู่แถวเดี๋ยวจะรบกวนไอ้เคเคเดี๋ยวจะรบกวนให้พาส่วนของพระพยอมเนี่ยเขาปลูกอะไรไว้บ้างนะครับผมไปดูกันไปกับเนี่ยรถโคตรเท่ไปคนเดียวครับแบบเหงาๆแต่ฟิน oh yeahตัวใหญ่ด้านซ้ายก็คือเอาสูงลีแม่อันนี้คือเป็นยังไงครับประวัติหรืออะไรยังไงก็คล้ายๆคำสั่งสอนนะครับว่าเรามีสองมือสองเท้าเราทำไม่เหินเราก็ได้เนี่ยอันนี้คือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใบไม้ก็มีมะม่วงกล้วยฝรั่งขนุนส้มโอมะละกอแล้วก็พืชผักสวนครัวทั่วไปครับด้านซ้ายก็เป็นสวนกล้วยตานีกล้วยตานีอันนี้พอหลุดจากเมื่อกี้มาเป็นพื้นที่ป้อมพันธุ์ใหญ่ต้นไม้ใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นสวนละต้นสวนละก็คือซ้ายสวนตานีขวาเป็นส้มโอเอ้ยไม่ใช่เออใช่ส้มโอครับอย่างด้านขวาก็เป็นสวนมะม่วงละขวาโดนเป็นสวนมะม่วงครับเออนี่มะม่วงของจริงมะม่วงสีม่วงแบบม่วงจริงจริงนี่เออว่ะเขาไปได้พันธุ์มาจากไหนครับเนี่ยพี่รู้ป่ะอันนี้ไม่ทราบกันครับผมแต่ก็เอาผมไปว่ะนี่ดิมะม่วงไอ้อย่างอื่นมันมะเขียวจ้าเอ๋ลอยครับพี่ผักสวนครัวแล้วก็มีขาลำเป็นขาลำปักแปลงบวบพี่ผักสวนครัวทั่วไปด้านขวาก็ยังคงเป็นสวนมะม่วงที่นี่ไทยบ้านเฮาแล้วก็รู้จักผักกูดไหมครับอะไรนะผักกูดผักกูดใช่ที่ต้มต้มมานะครับนี่คือผักกูดครับผมผักกูดเนี่ยจะขึ้นตามซอกเขาซอกหินหรือพื้นที่บริอากาศเย็นๆหลวงพ่อท่านยังปลูกครับผมแล้วมันจะแตกยอดไปเรื่อยๆส่วนด้านขวามือก็จะมีมะละกอครับผมอันนี้เป็นมะละกอพันธุ์แลนด์มีกล้วยนาคกอไผ่เรียบๆด้านซ้ายมือนี่สวยนะครับนั่นคือทุเรียนยางอินเดียอันนี้อ่ะพี่ใช่นี่คือยางอินเดียใบใหญ่ๆเนี่ยนะถูกต้องส่วนด้านขวาคือต้นชะแมบทองครับฮะชะแมบชะแมบทองคอช้างสระแตรมอม้าบอใบไม้ชะแมบทองใช่อันนี้เป็นต้นที่สวยครับผมเวลาเราตัดแต่งกิ่งดีๆจะทำเป็นอุโมงค์ครับผมมันจะดักขึ้นเป็นลูกโป่งได้เลยใช่ส่วนทางด้านซ้ายคือสวนอ้อยสวนอ้อยสวนกล้วยแล้วก็ผู้ปักถุงครัวพันแตงบวบอ้อยนะอ้อยบริเวณนี้เรียกว่าสวนหินล้านปีอาจจะแปลกใช่อาจจะแปลกตาขึ้นมาแล้วเพราะมันคือพื้นที่เจ้าของสวนนรุษคนออกแบบตั้งถวายหลวงพ่อครับส่วนด้านขวาคือสวนขนุนฝ่ามือรับสวนขนุนละแล้วก็สวนพืชผักสวนครัวทั่วไปเหมือนกันครับผม
ินล้างสวนหินล้านปีสวนหินล้านปีครับใช่เจ้าของสวนนงนุชเป็นคนออกแบบให้หลวงพ่อนะให้พระพยอมของเราโอ้เอ๊ะหินตรงสวยๆอย่างนั้นเลยข้างขวามือก็คือน้ำตกตำลองซึ่งจะของสวนซึ่งเจ้าของสวนนนุชออกแบบสร้างถวายหลวงพ่อใช่ไหมครับส่วนด้านซ้ายหออโศกครับผมเจ้าอโศกต่อไปก็เป็นเรียกว่าอะไรมะมุงมะม่วงถนนน้อยหนาชมพู่เด็ดต้นมะม่วงนี่เก็บได้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้อ๋อนี่มันจะโดมลงมาเป็นอุโมงค์อย่างที่พี่บอกใช่ถ้าเราตัดแต่จริงนี้นะครับผมมันจะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้เห็นมีก็ขนุนน้อยหนาชมพู่มะปิงมะปางมังคุดส้มโออ้อยทุเรียนโอ้ยมะละกอไม่ไหวแล้วนะก็สองอย่างมะละกอมะแรงกับมะละกอไทยนะครับส่วนนี้นะจะเป็นกระบองเพชรยักษ์หรือแคคตัสเป็นสวนแคคตัสแบบกลางน้ำเนาะตรงนี้ก็มีห้องพักป่ะครับพี่ใช่ครับผมอันนี้คือห้องพักที่คนเข้ามาพักได้ปฏิบัติธรรมครับผมอ๋อที่ปฏิบัติธรรมเลยในส่วนของผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้านนอกแม่ชีขาวอยู่ด้านนอกครับปลูกไว้นี่คือพระพยอมเขาก็ท่านก็เอามีส่งขายด้านนอกด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้เห็นแค่ในนี้เนาะใช่ครับโดยประมาณครับผมก็จะมีคนเข้ามารับเหมือนสวนเหมือนอะไรก็โดยประมาณเด็ดครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็ผลผลิตมากมายเขาเรียกว่าก็ถ้าญาติโยมมาแล้วก็มีจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับญาติโยมครับคือโมเองใช่ไหมพี่ที่นี่โมเองใช่ไหมเนี่ยโดยประมาณครับผมอันนี้คือรถที่เรานั่งมานะครับถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นมาชมสวนอะไรแบบนี้นะฮะก็มากับพี่เขาได้นะครับก็จะมีอยู่กี่คันนะฮะมีแบบนี้กี่คันพี่ก็ร่วม6-7คัน7-8คันนะครับเออถ้าใครอยากจะดูนะครับก็ลองหาดูได้นะรถแบบนี้นะครับนี่ไปครับไปกันกลับไปดูดิว่าเชฟเขาเตรียมงานเตรียมของเตรียมก้าวอะไรเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวต้องไปขึ้นไปดูแล้วว่าบนสถานที่จัดเชฟเทเบิลนั้นมันเป็นยังไงนะฮะไปนี่นะครับพี่เขาพามาดูลูกโกโก้นะครับนี่อันนี้สุกยังครับเนี่ยยังครับผมอันนี้คือยังเขียวอยู่สักพักก็จะเหลืองๆสักพักก็จะแดงแล้วเป็นน้ำตาลเขาก็จะแกะเอาเม็ดข้างในใช่ไหมใช่เอาไปคั่วก็ได้ไปบดก็ได้ครับแล้วเนื้อโกโก้นี่มันกินได้ไหมได้สิครับเอ้ารสชาติเป็นยังไงก็มันขมๆครับเอาวันนั้นเอามาคั่วใส่กับน้ำตาลเม็ดจะอยู่ประมาณขนาดนี้อร่อยอย่างนี้นะครับชื่ออะไรครับเนี่ยเรียกวันวายเหมือนเมื่อกี้ผมก็มาจับอยู่เงี้ยแอบดูควายอาบน้ำควายกับวัวผสมกันเลยนะเนี่ยก็พอดีน้องมาหาน้องมาหาน้องงงอะไรวะทำอะไรกูดูนะอีสวยสวยสวยเขาตกนู้นอีสวยเขาตกอ๋อน้องสวยเหมือนสาวผมบ๊อบสวยว้าวหน้ายิ้มโชว์ด้วยนี่เนี่ยโชว์ฟันนี่คือไอ้วอกนะครับลูกสาวหรือลูกชายพี่แอะอะไรอ่ะ
ลูกสาวลูกชายน่าเป็นลูกสาวลูกสาวอุ้ยขาวขาวขาวนี่มีขาวนิดนึงขาวงอกแล้วนี่ขาวนิดนิดนึงโอ้ยไอ้วอกนะครับแต่ตัวดำนะมีฟันป่ะลุยฟันฟันอยู่ไหนฟันอ่ะหมอตรวจฟันหน่อยฟันเออว่ะมันเชื่องทุกตัวเลยฮะไหนดูฟันหน่อยดิเนี่ยไม่ยอมเปิดปากโอ้ยแย่รับบาปครับเมื่อกี้คือไปในสวนมานะคือพี่เขาพาไปทัวร์เว้ยคือแบบข้างในอ่ะเขาบอกว่าแค่1ส่วน4ของที่มีเองนะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นอีก3เท่าเท่าที่ดูอ่ะคือแบบถ้าให้เดินดูอย่างนั้นอ่ะเชฟในบงเทเบิลไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าการจัดเชฟชุ้ยจัดเชฟเทเบิลข้างบนน่ะเป็นยังไงตอนนี้ร้านหลวงก็เริ่มเปิดแล้วนะครับนี่นะฮะเปิดกันแบบเต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บูธเชฟโอ๊กก่อนนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับพร้อมหรือยังผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเชฟจะนำมาดัดแปลงนะคะแล้วทำเป็นเมนูเชฟเทเบิลขึ้นมาค่ะเชฟเทเบิลนี่มีความสำคัญอย่างไรเพราะเป็นการทำให้โลเคอลกลายเป็นเวิร์คคลาสแล้วก็จะอยากจะให้รู้สึกว่าการที่มาทานอาหารเชฟเทเบิลหรืออะไรเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาทานอาหารแต่เป็นการตอบแทนของวันที่ท่านมาทำบุญแล้วก็ได้ทานอาหารกลับไปโดยเชฟพวกเราที่รวมกันที่จะรังสรรค์เมนูให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบุญกับวัดสวนแก้วค่ะก็ยังมีนะครับตอนนี้ยังมีบัตรเหลืออยู่ยังมีบัตรเหลืออยู่แล้วก็เชฟเทเบิลของเราก็ยังมีรอบวันที่30กับวันที่31ที่ยังสามารถจะโทรจองได้อีกนะครับก็อยากจะเชิญชวนทางบ้านนะครับท่านชมทางบ้านนะครับติดต่อจองบัตรได้แล้วที่เพจ Facebook ของสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนี้นะครับแล้วทางร้านค้าทั้งหมด50ร้านนี้อย่างที่ทางคุณน้ำได้บอกว่าไม่มีซ้ำเลยนี่คือไม่มีซ้ำจริงๆเมื่อเช้าผมเดินตรวจแล้วด้วยไม่มีซ้ำจริงๆแล้วรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมเมื่อเช้าผมเดินชิมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางบ้านนะครับวันที่22ถึงวันที่31มีนานี้นะครับทางสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลยังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนะคะ enjoy กับ Chef Table และ enjoy กับเทศกาลอาหารของสวนแก้ว Food Festival ค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะนะครับแล้วนั่นก็คือบรรยากาศงานเปิดนะครับก็อยู่หน้าเวทีนะเดี๋ยวอีกสักพักก็ขึ้นไปถ่ายข้างบนนะเป็นงานเชฟเทเบิลข้างบนนะครับที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นมีตอนนี้พระพยอมกำลังกล่าวเปิดอยู่นะฮะแล้วก็บรรยากาศนี้ก็คนเยอะอยู่เยอะเมื่อเช้าก็เจือจางนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะมากนะฮะดูดิโอ้โหก็ร้านต่างๆในนี้นะครับ50กว่าร้านเลยนะวันนั้นน่ะจำได้เลยว่าเชฟแม่งชิมแบบเบาอ่ะชิมกันเบาเลยเบาหวานขึ้นตาจัดหนักนะครับมีหลายร้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับตอนที่เชฟโอ๊กเขาเดินไปดูตามร้านนะแต่ว่าเนี่ยเพียบ
เมื่อเช้ามาแบบเงียบๆนะแต่วันนี้แต่ตอนนี้คือแบบเต็มแน่นๆเรือกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคนะฮะงานนี้นะครับเขาก็จะมีจนถึงวันที่31นะครับ31มีนาเลย22ก็คือวันเปิดวันเนี้ย10วันเต็มแล้วก็จะมีเชฟเทเบิลนะครับเชฟเทเบิลจะอยู่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้ามีอีกรอบนึงนะฮะราคาบัตรก็เดี๋ยวขึ้นแล้วก็บรรยากาศเชฟเทเบิลก็คือเขาจะเสิร์ฟข้างบนศาลาตรงนู้นนะฮะตรงนี้นี่นะครับเขาจะไปเสิร์ฟบนนี้นะเป็นห้องแอร์นะแล้วก็ปูโต๊ะปูอะไรอย่างดีเลยก็มี5เมนูนะครับที่จะเสิร์ฟจากบรรดาเชฟที่พาไปดูกันแล้วนะฮะก็จะมีเชฟโต้งนะครับเชฟเป้เชฟนุ่นนะครับแล้วก็เชฟโอ๊กพี่ชายเรานี่เองนะโอเคเดี๋ยวเรารอเขาขึ้นไปเสิร์ฟเชฟเทเบิลกันแล้วก็อินเสิร์ตภาพมาให้ดูกันนิดนึงนะเผื่อใครจะอยากมากินต้องบอกว่าหลวงพ่อชอบในเรื่องของศิลปะแล้วก็สปอนเซอร์ที่มอบเมนูนี้ให้มาก็รักในเรื่องของศิลปะเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาการนำเสนอผมก็ต้องนำเสนอแบบศิลปะวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะฮะกับสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับวันแรกเลยนะนี่มากันที่วัดสวนแก้วนะครับตรงนี้ก็มีร้านรวงมาออกกันมากมายนะฮะแล้วก็มีเชฟเทเบิลด้วยแล้วก็มี30 31อีกรอบนึงนะครับซึ่งวันนี้เราก็มากันที่วัดสวนแก้วนะครับนอกจากจะมีเชฟเทเบิลแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านมาออกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะทางวัดสวนแก้วนะครับก็จะจัดแบบว่า
ขายผลไม้หรือว่าพวกของมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์การเกษตรก็มีเหมือนเดิมนะฮะก็สามารถติดต่อไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่างานนี้การันตีนะครับร้านอร่อย50ล้านนะครับเยอะมากถ้าใครอยู่แถวนนท์นะครับหรือว่าอยากจะมาทำบุญนะครับกับวัดสวนแก้วนะฮะก็มากันได้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มปิดกันแล้วคิดดูขายดีแค่ไหนเอ้ยงานดีงานใหญ่นะเว้ยเกี๊ยวเด้งเว้ยเกี๊ยวเด้งน่าโดนมากลองมาเดินดูกันนะครับเดี๋ยวผมว่าอาจอยากจะกินขาหมูข้างหน้านะโอ้โหดูกรอบน่ารับประทานเหลือเกินนะปิดทายปิดแล้วพี่ขายปิดแล้วเดินดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะฮะร้านก็จะขายกันหมดค่อนข้างจะเยอะแล้วนะเนี่ยประมาณบ่ายสามเองหมดเกลี้ยงกลับบ้านปิดแผงกันเยอะแล้วแล้วก็เหลือที่ร้านที่เตรียมของมาเยอะๆนะครับก็ยังเหลือให้ช็อปกันอยู่นะก็มากันได้ถึงเย็นเลยแหละอ่ะดูบรรยากาศนะแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะว่าผมจะพาไปไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง31มีนาคมนี้มากินมาช็อปมาใช้กันได้นะจ๊ะไปก่อนละบ๊ายบาย